ฮอตสุดนาทีนี้แน่นอนไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคนนี้คนขวานะครับแม่หญิงลีหรือว่าพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ที่ล่าสุดเนี่ยก็ได้เล่นหนังของพี่พจน์อานนท์แล้วนะในเรื่องหอแต๋วแตกแหกโควิดครับแต่ว่าล่าสุดนี้คุณยุ้ยจิรนันท์เองเจ้าของบทบาทพระมหาเทวีเจ้าในละครเรื่องเพลิงพระนางก็ได้อัดคลิปฝากถึงแม่หญิงลีที่ได้ทำคลิป cover เธอเนี่ยหรือบอกว่าก็เห็นแล้วน่ารักดีแล้วก็ต้องขอบคุณคุณแม่หญิงลีด้วยที่ก็ติดตามผลงานพร้อมพูดติดตลกว่าแต่จะมาก๊อปเกรดเอมไม่ได้นะเพราะพระมหาเทวีเจ้ามีเพียงข้าคนเดียวเท่านั้นจ้าคลิปแล้วก็ติดตามอยู่ยุ้ยจะบอกว่ายุ้ยชอบตั้งแต่มีแฟนคลับเนี่ยเอารูปเขาแล้วก็เอารูปยุ้ยมาประกบกันแล้วก็รู้ว่าน้องไม่ต้องเรียกน้องเนาะมาแบบว่ามาคัฟเวอร์เป็นตัวละครเราก็ดีใจที่ละครเรามีคนชื่นชอบขนาดนี้ แล้วด้วยกระแสที่แบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าคนชื่นชอบเยอะมากๆอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะดีใจเลยกระแสเพลิงพระนางกลับมาอีกรอบนึงเลยอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะทำให้หลายๆคนที่แบบไม่เคยดูหรือลืมไปแล้วอะไรเงี้ยได้กลับมาได้ชมกันหรือว่าได้มีกระแสกลับอีกครั้งนึงอะไรไม่มีโอกาสแบบว่าวิดีโอคอลหรืออะไรอย่างนี้กับเขาบ้างไหมคะยังค่ะยังไม่ได้คุยกันเลยเขาบอกว่าอยากเจอพี่ยุ้ยเหมือนกันนี่ก็อยากเจอค่ะสามคนที่เป็นนักแสดงในดวงใจเขาดีใจมากๆแล้วก็ดีใจที่ตัวเองได้เป็นนักแสดงที่ชื่นชอบของเขาด้วยจะมีโอกาสร่วมงานกันไหมพี่ยุ้ยขออุบไว้ก่อนอาจจะเป็นงานละครก็ได้เดี๋ยวรอชมค่ะเดี๋ยวรอชมไม่น่าจะเยอะไม่น่าจะเยอะค่ะด้วยคิวอะไรต่างๆที่ไม่ค่อยตรงกันนี่ก็คลาดกันมาหลายรายการแล้วเห็นล่าสุดก็อัดคลิปเหมือนแบบเราจะทวงตำแหน่งพระมหาเทวีขำๆอย่ามา cover นะเกรด A ไม่เอานะอะไรเงี้ยขำๆขำๆเขาให้ไหมครับยูจริงๆยังไม่ได้คุยกับเขาเลยแต่ว่าส่งคลิปนี้ฝากไปให้เขาส่วนทริปหวานภูเก็ตยุ้ยเผยว่าเป็นทริปที่มีความสุขมากเพราะได้ไปพักผ่อนจริงๆส่วนเรื่องทายาทยังไม่พร้อมมีตอนนี้เพราะคิวละคร3เรื่อง7วันรวดรอเคลียร์จบพร้อมมีทันทีทริปภูเก็ตค่ะพี่ทันค่ะดีมากมีความสุขดีถือว่าไปเป็นทริปวาเลนไทน์เนาะเพราะว่าวันเกิดก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นทริปที่เราทำงานกันหนักมากอะโดยเฉพาะยุ้ยนี่คือแบบอาทิตย์นึงนี่คือ3เรื่อง7วันเต็มอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีความสุขว่าได้ไปเที่ยวก็ได้ไปพักผ่อนด้วยอะไรเงี้ยมีความสุขว่าเอ้ยมีน้องไปแบบปั๊มน้องภูเก็ตมาแน่เลยถ้ามีน้องเนี่ยผู้จัดเป็นลมแน่นอน ถ้ามีน้องตอนนี้ยังไม่มีค่ะยังไม่มีแน่นอนไม่ได้เป็นทริปแบบนี้หรอครับแบบว่าปั๊มน้องหรือยังค่ะถ้ามีน้องน่าจะปีหน้าทั้งยุ้ยทั้งทันจริงๆระวางแผนกันไว้นานมากแล้วก็เลื่อนมาตลอดจนเราแบบเลข4แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็เข้าไปแซวเรื่องเกี่ยวกับน้องว่าทริปเก็บพี่ทันน้องต้องแน่เลยอะไรเงี้ยยังติดงานนะคะก็เลยยังมีไม่ได้จะพยายามทำให้ดีที่สุดหมายความว่าจะตั้งใจไปฝากไข่ไปฝากไข่ก็คือ2เดือนเนี่ยคือควรจะไม่ต้องเครียดอ่ะควรจะไม่ต้องตื่นเช้านอนดึกหรือทำงานทั้งวันควรจะอาจบำรุงเที่ยวมีความสุขให้ร่างกายมีความสุขที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ไปฝากไข่อันนี้ไปปรึกษาหมอมาแล้วปรึกษาคุณหมอมาแล้วค่ะหมอให้คำแนะนำมันก็คืออย่างนี้หรอต้องเป็นแบบนี้ตอนนี้ยุ้ย3เรื่องยุ้ยเครียดละครยุ้ยหนักมากๆแล้วก็ดราม่าหนักทุกเรื่องเพราะฉะนั้นไม่สามารถฝากไข่ตอนนี้ได้เลยขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ